ทำได้เห็นผลแน่คาถาหัวใจมหาเศรษฐี4ข้อรอดพ้นเป็นหนี้และล้มละลายเป็นข้อความที่ได้รับความสนใจและมีการแชร์อย่างมากมายกรณีเมื่อบน Facebook พระวิทยากิจวิโชเจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโนจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้โพสต์ธรรมะเพื่อให้ข้อคิดแก่ผู้ที่เป็นหนี้เป็นสินและอยากรอดพ้นจากการเป็นหนี้โดยมีบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวพุทธต่างเข้ามาแสดงความเห็นพร้อมแชร์ธรรมะนี้เพื่อเตือนใจของตนเองอย่างมากมายโดยข้อความดังกล่าวระบุเอาไว้ว่าคนที่จะสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมและประเทศชาติได้หรือจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยอดเยี่ยมมันต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความคิดอันละเอียดสุขุมคำพีรภาพมีวิจารณญาณอันลึกซึ้งมองการไกลไปจนสุดลูกหูลูกตาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่สิ่งที่ตามองเห็นหรือหูได้ยินแต่มันต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปอีกหลายๆขั้นถึงแม้ตาจะมองไม่เห็นหรือหูจะไม่ได้ยินแต่ใจมันไปถึงได้ใจมันรู้ได้ความสำเร็จของคนเรามันมักหลบซ่อนอยู่ในฉากที่เรามองไม่เห็นถ้ามันมองเห็นกันง่ายๆโลกนี้ก็คงมีแต่คนประสบความสำเร็จกันเกินบ้านคงไม่มีใครประสบความล้มเหลวจนถึงขั้นล้มละลายและหายนะทุกวันนี้มันมีแต่คนเป็นหนี้มีแต่คนจะล้มละลายไปถามคนเหล่านั้นสิมีใครอยากเป็นหนี้บ้างมีใครอยากจะล้มละลายบ้างหรือแม้แต่นักโทษในคุกลองไปถามดูสิมีใครอยากติดคุกบ้างคำตอบจะเป็นเหมือนกันหมดนะคือไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากติดคุกกันทั้งนั้นแต่ว่าสาเหตุที่จะทำให้เป็นหนี้สาเหตุที่ทำให้ติดคุกก็พวกมันนั่นแหละทำกันเองท่านสอนไว้ก็พวกมันอีกนั่นแหละไม่เคยอ่านไม่เคยฟังหรืออาจจะเคยอ่านเคยฟังแต่มันไม่เชื่อไม่ทำตามก็จึงเป็นเหตุให้ทำอะไรผิดๆพลาดๆผลก็จึงออกมาตรงกันข้ามกับที่ตัวเองปรารถนาทำท่านสอนว่าถ้าอยากได้ดีก็ต้องทำดีเท่านั้นถ้าอยากได้ชั่วก็ทำชั่วเข้าไปและใครทำดีก็ได้ดีเองใครทำชั่วก็ได้ชั่วเองบุคคลจะยังคนอื่นให้ดีหรือชั่วหาไม่ได้นี่จงจำไว้ให้ถึงใจทำท่านสอนไพเราะมากนะแต่เราถอดคำพูดมาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆมันจะได้บุกทะลุทะลวงเจาะกะโหลกหนาๆของใครบางคนได้แม้กระนั้นยังเจาะไม่เข้าก็มีนะเฮ้อไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่สิพูดผิดต้องบอกว่าไม่รู้จะสวดมนต์บทไหนดีลืมไปพระร้องเพลงไม่ได้ให้ลูกศิษย์ร้องแทนถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนจงจำสิ่งที่เราบอกต่อไปนี้ไว้ให้ดี 1. จงอย่าได้ตัดสินในสิ่งใดเอาตามความชอบใจของตนเองโดยปราศจากเหตุผลที่ถูกต้องและดีงามเป็นเครื่องรองรับคนที่เป็นเช่นนี้มักเป็นคนที่จะประสบความล้มเหลวถึงขั้นชิบหายอย่างรวดเร็วที่สุด 2. จงรู้ไว้ว่าสิ่งที่ตาเราเห็นสิ่งที่หูได้ยินกับสิ่งที่เราคิดมันอาจเป็นคนละอย่างกันก็ได้จงคิดอ่านตรวจตรองให้ดีเสียก่อนอย่าด่วนตัดสินใจตราบใดที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรจะดีอะไรจะชั่วก็ใจเย็นๆเข้าไว้ตาเรามันอาจมองเห็นผิดก็ได้หูเรามันอาจฟังเสียงผิดก็ได้ใจเราก็อาจจะคิดผิดก็ได้เมื่อใดที่เรามองภาพผิดฟังคำพูดผิดและใจก็คิดผิดไปตามก็จะเป็นเหตุให้ตัดสินใจที่ผิดทำผิดพูดผิดเมื่อนั้นความชิบหายก็จะมาเยือนถ้าใครไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากล้มละลายชิบหายวายปวงทำท่านสอนให้ทำสิ่งต่อไปนี้จงจำไว้ให้ดีๆคาถาหัวใจมหาเศรษฐี4ตัวนี้อุอากาสะ1อุคืออุตฐานสัมปทาอย่าขี้เกลียดขี้ค้าน
มีหน้าที่การงานอะไรที่ตัวเองต้องทำก็จงขยันตั้งใจทำให้ดี 2. อาคืออารักขาสัมปทารู้จักเก็บเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้างได้มากก็เก็บมากได้น้อยก็เก็บน้อยควรเสียจึงเสียไม่ควรเสียก็อย่าเสียไป 3. กะคือกัลยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีอย่าคบเพื่อนที่ไม่ดีจะมีเพื่อนดีได้ก็ต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีเสียก่อนเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ต้องการเอาคนไม่ดีมาเป็นเพื่อนเหมือนกันเว้นไว้แต่คนไม่ดีกับคนไม่ดีก็จึงเข้ากันได้เอง 4. สะคือสมชีวิตาทำตัวให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองเป็นยาจกก็อย่าไปทำตัวเป็นเศรษฐีมันจะติดหนี้ติดสินหรือเป็นเศรษฐีก็อย่าไปทำตัวเป็นเหมือนยาจกมันจะเป็นเศรษฐีขี้ตนีทีเหนียวอย่าได้เห็นแก่ตัวเกิดเป็นคนต้องรู้จักประมาณตัวเองในการใช้ชีวิตว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทานี่คือธรรมที่ท่านสอนเอาไว้ใครน้อมเอามาปฏิบัติด้วยความเคารพก็จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวอ้าปากร้องขอให้ใครมาช่วยถึงจะอ้อนวอนไปแค่ไหนก็ไม่มีใครช่วยได้หรอกเทวดาเขาก็ไม่กล้าจะรับสินบนสำหรับท่านที่ฟังจบแล้วช่วยแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานด้วยนะครับ